แล้วเคล็ดลับของสูตรนี้นะก็คือว่าเราไม่ได้ใช้แค่กุยช่ายเอาไปผัดแล้วก็ห่อด้วยแป้งธรรมดาธรรมดาแบบที่มีสอนกันทั่วไปนะแต่ว่าเชฟแว่นใช้เวลานานเลยนะในการที่คิดค้นนะคะว่าทำยังไงให้ไส้เนี่ยไม่แฉะเกินไปนะคะคือถ้าเกิดว่าไส้มันแฉะกว่านี้พอทอดไปเนี่ยแป้งมันก็จะแฉะไปด้วยเลยมันจะไม่กรอบนานเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับวัตถุดิบหลักๆที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับต้นกุยช่ายครับแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าน้ำเปล่าน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแป้งข้าวเหนียวพริกไทยป่นเกลือป่นซีอิ๊วขาวเบกกิ้งโซดาอันนี้เป็นออปชันเสริมนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับผงชูรสต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำจิ้มแล้วนะครับที่เราจะใช้ก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูพริกจินดาแดงซีอิ๊วดำทีนี้เราไปลงมือทำกันได้เลยนะครับเรามาหั่นกุยช่ายกันเลยนะครับตรงขาวๆตรงนี้เราจะหั่นออกก่อนครับแล้วเราก็หั่นกุยช่ายให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะหั่นให้ชิ้นประมาณนี้พอครับแล้วเราก็จะหั่นกุยช่ายส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับหลังจากที่เราหั่นกุยช่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาปรุงกุยช่ายกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำตาลลงไปครับเกลือป่นเบกกิ้งโซดาซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นผงชูรสครับแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับตามด้วยน้ำมันพืชครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขยำขยำครับจะทำให้ตัวเครื่องปรุงซึมเข้าไปในตัวใบกุยช่ายครับพอเราคลุกเคล้าจนเครื่องปรุงของเราละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปให้เรานำฝามาปิดไว้หรือว่านำเอ็มแรปมาแรปปิดฝาไว้นะครับเราก็จะหมักตัวกุยช่ายไว้ครับจนกว่าตัวน้ำกุยช่ายมันจะออกมาด้านล่างนะครับพอเราหมักกุยช่ายจนมีน้ำออกจากตัวกุยช่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาผสมแป้งกันครับแป้งมันสับปะหลังลงไปก่อนนะครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวครับเอาจากคนแป้งให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆทยอยเติมน้ำลงไปครับพอเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันครับพอเราผสมน้ำกับแป้งจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนำแป้งตัวนี้นะครับมาเทใส่ตัวกุยช่ายครับและเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับระหว่างที่คลุกเคล้าเนี่ยให้เราบีบตัวกุยช่ายด้วยครับตัวน้ำแป้งที่ผสมกับตัวกุยช่ายนะครับจะออกเป็นสีเขียวๆนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับเราก็จะนำตัวกุยช่ายที่ผสมแป้งลงมาผัดบนกระทะครับจะใช้เป็นไฟอ่อนนะครับในการผัดครับอย่าลืมนะครับว่าใช้ไฟอ่อนผัดนะครับเราก็จะผัดไปเรื่อยๆเลยครับพอเรากวนไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำไส้มาเทใส่ถ้วยครับเราก็จะพร้อมห่อไส้ปอเปี๊ยะกันได้เลยครับสำหรับแผ่นปอเปี๊ยะในวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นแผ่นปอเปี๊ยะสำเร็จรูปขนาด 7.5 นิ้วนะครับวิธีการนะครับเราจะลอกแผ่นปอเปี๊ยะออกมาทีละแผ่นครับค่อยๆลอกนะครับระวังแผ่นปอเปี๊ยะขาดนะครับขออนุญาตใช้มือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายในการลอกแผ่นปอเปี๊ยะครับเสร็จแล้วให้เราวางแผ่นปอเปี๊ยะไว้บนถาดอย่างนี้นะครับตักไส้กุ้ยช่ายกวนขึ้นมาประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเราก็จะพับแผ่นกุยช่ายขึ้นไปอย่างนี้นะครับจะรีดแผ่นปอเปี๊ยะลงมานิดนึงนะครับพอได้ประมาณนี้เสร็จเราก็จะม้วนมารอบนึงก่อนครับพอม้วนเสร็จเราก็จะพับด้านข้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็จะม้วนไปอีกรอบนึงครับตรงปลายตรงนี้นะครับให้เราใช้ไข่ขาเป็นตัวประสานนะครับเราจะไม่ใช้น้ำเปล่าในการใช้เป็นตัวประสานนะครับเพราะว่าตัวน้ำเปล่าเนี่ยจะทำให้ตัวแป้งกระด้างและจะทำให้แผ่นปอเปี๊ยะติดไม่แน่นด้วยครับพอได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะวางพักไว้ก่อนครับแล้วเราก็จะห่อกุยช่ายส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นปอเปี๊ยะไส้กุยช่ายที่เราห่อไว้นะครับระหว่างที่เรากำลังห่ออยู่นะครับเราได้นำผ้าขาวบางนะครับไปชุบน้ำมาหมาดๆครับมาคลุมปิดไว้ครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ตัวแผ่นกุยช่ายของเราแตกนะครับวิธีการเก็บรักษานะครับเราก็จะนำใส่กล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับนำถุงแกงนะครับมาตัดคลี่ออกให้เป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็วางสลับชั้นกันครับใครจะทำส่งขายนะครับเราก็แนะนำว่าให้นำกุยช่ายของเรามาใส่ถุงซีลครับซึ่งถุงซีลในวันนี้นะครับจะเป็นถุงซีลแบบสูญญากาศนะครับเราจะใส่เป็นแพ็คละ3ชิ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีถุงใบใหญ่นะครับเราสามารถใส่4หรือ5ชิ้นก็ได้ครับต่อไปเราก็จะมาซีลสูญญากาศกันนะครับกดปุ่มนี้นะครับจะเป็นการดันเอาท่อสูญญากาศเข้ามานะครับถุงด้านบนกับด้านล่างนะครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่างท่อตรงนี้นะครับกดปุ่มสตาร์ตตรงนี้ครับจะเป็นการดึงเอาอากาศข้างในออกมาครับพอได้ประมาณนี้นะครับเรากด stop ครับแล้วเราก็จะกดปุ่มดึงเอาลิ้นออกมาแล้วเราก็จะกด start อีกทีนึงนะครับตัวนี้จะเป็นการซีลครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับซีลสุญญากาศ
เสร็จแล้วเราก็จะนำไปแช่ฟรีซนะครับเพื่อเตรียมตัวนำส่งขายข้ามจังหวัดได้เลยครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของปอเปี๊ยะไส้กุ้ยช่ายที่เราซิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณนักเรียนจะส่งขายต่างจังหวัดนะครับก็สามารถนำไปฟรีซแช่แข็งได้เลยครับเซตตัวแข็งเต็มที่เสร็จแล้วเราก็นำไปบรรจุกล่องพร้อมขายได้เลยครับเรามาทำน้ำจิ้มรอกันเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะหั่นพริกก่อนนะครับนำใส่ถ้วยพักไว้ก่อนครับเสร็จแล้วให้เรานำน้ำตาลมาใส่หม้อครับตามด้วยซีอิ๊วดำครับพริกจินดาที่เราหั่นไว้ครับน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำเปล่าครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเปิดแก๊สครับใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเดือดนะครับโอเคพอเราเคี่ยวน้ำจิ้มไปสักพักนึงแล้วนะครับจนเริ่มเดือดประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับแค่นี้ตัวน้ำจิ้มของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการทอดนะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะครับให้คุณนักเรียนหาตะแกรงมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนำกุ้ยช่ายมาวางครับเสร็จแล้วนำลงทอดได้เลยครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะครับแล้วก็จะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งปอเปี๊ยะของเราจะสีเหลืองสวยนะครับอย่าพลิกบ่อยนะครับถ้าเกิดเราพลิกบ่อยเนี่ยเดี๋ยวตัวแผ่นแป้งปอเปี๊ยะของเรามันจะแตกได้ครับต้องใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดเท่านั้นครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวแผ่นปอเปี๊ยะของเราจะไหม้ก่อนที่ตัวไส้กุ้ยช่ายของเราจะสุกครับพอแผ่นแป้งสุกประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนครับนำมาวางใส่ถาดพักให้เสด็จน้ำมันอย่างนี้เลยนะครับอย่าลืมว่าที่เรานำปอเปี๊ยะออกมาเราต้องคลุมด้วยผ้าขาวบางที่ชุบน้ำให้หมาดๆด้วยนะครับแล้วเราก็จะนำปอเปี๊ยะไส้กุ้ยช่ายของเราไปทอดต่อได้เลยครับมาลองชิมกันเลยนะครับขอชิมด้วยก่อนตาตากล้องมั่มบ้างนะอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะคือแบบตอนแรกเราก็นึกว่ามันก็คงจะเหมือนกับปอเปี๊ยะธรรมดาทั่วไปแบบที่เปลี่ยนเป็นไส้กุ้ยช่ายเฉยๆใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบมันมากกว่านั้นนะเพราะว่าปอเปี๊ยะกุ้ยช่ายทั่วไปที่คนเขาทำอ่ะเขาก็คือแค่เอาแผ่นแป้งมาห่อด้วยไส้ผักกุ้ยช่ายผัดใช่ไหมแต่ของเราอ่ะคือจะมีแป้งสูตรพิเศษที่เอามากวนกับกุ้ยช่ายนะที่มันจะทำให้ตัวไส้เนี่ยข้างในมันจะหนึบนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันจะกรอบแล้วรสชาติของไส้นะคือแบบกำลังดีเลยอ่ะคือมันไม่เค็มไปไม่หวานไปมันแบบมันเป็นอะไรที่นัวมากๆเลยแล้วที่สำคัญจะบอกว่าน้ำจิ้มนะโคตรเด็ดน้ำจิ้มสูตรนี้คือเอาไปทำขายเถอะรับรองได้เลยว่าลูกค้าติดใจแน่นอนนะคะคือถ้าเกิดว่าไส้มันแฉะกว่านี้พอทอดไปเนี่ยแป้งมันก็จะแฉะไปด้วยเลยมันจะไม่กรอบนานแต่สูตรนี้รับรองได้เลยนะคะว่าแป้งกรอบนานไส้นุ่มหนึบหอมอร่อยกำลังดีเลยค่ะส่วนใครที่อยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สน้ำยำครบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำอิตาเลียนโซดาคอร์สซอสช่องใส่ลุงและคอร์สที่ฮิตมากๆนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดนะคะซึ่งจะเป็นชาแบบหนืดๆแบบที่กำลังฮิตอยู่ในต๊อกต๊อกนั่นเองค่ะนักเรียนเอาไปทำขายแล้วกลับมาบอกกันทุกคนเลยนะว่าขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้าชมว่าอร่อยทุกคนเลยค่ะไม่ว่าสนใจคอร์สไหนก็ทักแอดมินไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ